สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพิมพ์ที่มีMinecraftค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack ค่ะ Forever Standard หรือว่า Minecraft Modpack โลกแห้งแล้งค่ะที่มีแต่พายุทะเลทรายโอ้โหพายุทะเลทรายมาถมบ้านทุกวี่ทุกวันก็คือเวลาเกิดพายุทะเลทรายค่ะเขาก็จะพัดพาเอาทรายมาแบบถมบ้านเราด้วยนั่นเองสมมุติถ้าเราอยากจะตัดต้นไม้ตรงนี้เราจะทำยังไงเอ่ยบินขึ้นไปค่ะ เดี๋ยวนี้พอบินได้ชีวิตมันก็ดีเนาะแล้วก็มาตัดไม้เลยนั่นเองค่ะน่าจะได้เวลาทำฟาร์มต้นไม้แล้วแหละฟาร์มต้นไม้ค่ะอันนี้จริงเป็นสิ่งที่ควรทำเนาะตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆแต่ทีนี้ค่ะเราก็แบบผัดวันประกันพรุ่งไม่เอาไม่ทำไม่อยากทำสักทีค่ะโอ้โหคือแบบไม่รู้ว่าเป็นเพราะความขี้เกียจหรือว่าอะไรนะหรือว่าแบบความไม่ชอบหรือเปล่าหรือเพราะว่าเราติดนิสัยในการตัดต้นสปรูซก็อีกอย่างหนึ่งค่ะน่าจะเป็นไปได้ทำให้เราแบบไม่ยอมที่จะทำฟาร์มต้นไม้สักทีใช่ไหมชีวิตเราก็ต้องอาศัยการตัดต้นไม้อย่างนี้แหละทุกวี่ทุกวันค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีนะเพราะว่าใน Minecraft Modpack ค่ะเราสามารถทำฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติได้แต่ทีนี้เราก็ติดนิสัยมาจาก Minecraft Azure ไงที่แบบต้นไม้มันต้องตัดด้วยขวานมันถึงจะได้ฟีลลิ่งโอ้โหว่าไปนั่นค่ะก็แบบลำบากแต่ดันมีความสุขในการตัดไม้มันก็ไกลๆเนาะโอเคไม่เป็นไรค่ะมาเลยวันนี้เราจะทำอะไรเอ่ยเราจะทำฟาร์มโซแซนนั่นเองค่ะใช่แล้วได้เวลาในการทำฟาร์มโซแซนแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วและการทำฟาร์มโซแซนง่ายมากๆค่ะก็เอาแซนใส่ในถังน้ำยาค่ะที่เป็นน้ำยาแม่มดหรือว่าวิดวอเตอร์เนี่ยเจ้าแซนค่ะก็จะถูกเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นโซแซนนั่นเองหลักการง่ายๆเลยแต่ทีนี้ค่ะวิดวอเตอร์จะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่มีน้ำค่ะใส่ในถังบาร์เรลแล้วข้างล่างของน้ำเนี่ยเป็นไมซิเลียมนั่นหมายความว่าเราก็ต้องหาไมซิเลียมก่อนใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วจะหาไมซิเลียมยังไงล่ะแต่ในการหาไมซิเลียมค่ะเราจะต้องมีข้าวซึ่งในที่นี้จะเป็นข้าวไรก็ได้เป็นข้าวโอ๊ตข้าวไรเนาะแล้วก็หรือว่าเป็นวีทอะไรอย่างนี้ค่ะข้าวบาร์เรลก็ได้แต่ทีนี้เราก็เอาข้าวธรรมดานี้ละกันแน่นอนค่ะว่าใน Minecraft Modpack นี้เราไม่สามารถปลูกพืชแบบ Minecraft ปกติได้คือเราปลูกได้ค่ะแต่ว่ามันมีโอกาสสูงที่พืชจะตายนั่นเองดังนั้นถ้าปลูกอะไรอย่างนี้ค่ะก็รีบปลูกแล้วรีบเก็บเกี่ยวถ้าเก็บเกี่ยวช้าพืชก็จะตายเนาะนี่ค่ะเวลาที่เราปลูกวีทธรรมดาเนี่ยก็เร่งด้วยบนมิลค่ะให้แบบโตอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันไม่อย่างนั้นก็จะมีโอกาสที่เขาจะตายทีนี้ค่ะเราก็มาที่เครื่องมอยเซเนอร์เนาะเครื่องนี้ค่ะจะทำงานไม่ได้ถ้ามันสว่างเกินไปดังนั้นค่ะก็ควรที่ให้มันอยู่ในที่มืดๆหน่อยเนาะตรงนี้ค่ะก็น่าจะมืดแล้วแหละถ้ามืดเพียงพอค่ะเขาก็จะทำงานได้นั่นเองถ้าเช่นนั้นค่ะเราก็ใส่วีลงไปแล้วก็ใส่ตีนลงไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำนี่ค่ะจะถูกเอามาแบบจะเรียกว่าแช่ข้าวได้ไหมก็คือจะเอามาเปลี่ยนข้าวค่ะให้แบบหมักเนาะเรียกว่าหมักหรือว่าเรียกบ่มก็ได้ค่ะบ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะเน่าเรื่อยๆเนี่ยจนมันแบบเน่าได้ที่อะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เรามีโอกาสได้มาก็จะเป็นช่องตรงนี้ค่ะก็คือเจ้าไมซิเลียมนั่นเองนี่ค่ะจากวีดธรรมดาก็ถูกน้ำแบบหมักหรือว่าบ่มไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะจนมันเน่าได้ที่เนาะเริ่มกลายเป็นของเสียแล้วค่ะข้าวเริ่มเน่าแล้วนี่ไงก็มาเรื่อยๆค่ะพอมันแบบเน่าได้ที่ค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นปุ๋ยนั่นเองก็คือวีดนี้ค่อยๆแบบเน่าทีละระดับพอเน่าถึงแบบขั้นสูงสุดก็จะได้เป็นปุ๋ยทีนี้สิ่งที่เราต้องลุ้นค่ะก็คือขอให้ได้ไมซิเลียมมาแน่นอนว่าโอกาสที่จะได้ไมซิเลียมเนี่ยไม่ใช่ 100% ค่ะมันจะมาแบบเป็นแบบบางช่วงฟลุกๆเนาะพูดง่ายๆค่ะก็ปล่อยให้เครื่องเดินไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเดี๋ยวเราก็คงได้ไมซิเลียมมาเองและที่สำคัญค่ะเครื่องไมซิเนอร์เนี่ยจะทำงานได้จะต้องมีน้ำด้วยถ้าไม่มีน้ำก็หมักไม่ได้บ่มไม่ได้ใช่ไหมก็จะไม่ได้ปุ๋ยค่ะแล้วก็จะไม่ได้ไมซิเลียมนั่นเองในหลายๆเอพิโซดก่อนค่ะเราได้สร้างที่ร่อนโซแซนในบริเวณนี้เนาะก็จะได้เป็นเจ้าเนเธอร์วาร์ดค่ะแล้วก็เนเธอร์ควอตแล้วก็แกตเทียโอเคตรงนี้จะเป็นโซแซนที่ถูกนำมาอัดบล็อกพออัดบล็อกเสร็จก็จะเข้าสู่ระบบการร่อนซึ่งไม่มีอะไรให้ร่อนแล้วเก็บของก่อนของเยอะค่ะนี่ทีนี้เราก็วางดินลงมาค่ะแต่การวางดินนี้เราต้องมาลุ้นด้วยนะว่าไมซิเลียมมันลามได้หรือเปล่าต้องวางลงไปค่ะแล้วก็รอดูต
ถ้าลามได้ก็ดีค่ะถ้าลามไม่ได้ก็อาจจะต้องแก้ไขเนาะโอเควางเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเพียงแค่รอดูค่ะว่าไมซิเลียมนี้จะลามหรือเปล่าเนาะก็ภาวนาให้มันลามแล้วกันค่ะนี่ไงได้ไมซิเลียมมาแล้วค่ะ2อันก็พูดง่ายๆว่าค่อนข้างที่จะเดินช้าค่ะแต่ว่าก็เดินเครื่องเรื่อยๆเนาะได้มาแล้วโอเคแต่ทีนี้เราต้องไปดูว่าไมซิเลียมที่เราวางไว้นี่ค่ะเขาสามารถลามได้หรือเปล่าไมซิเลียมค่ะสามารถลามได้แต่ก็ลามแบบช้ามากๆเลยเนาะดังนั้นก็ไม่มีอะไรทำค่ะ3ปีผ่านไปเราก็มานั่งปั๊มอีพีกันดีกว่าก็คือก้อนประสบการณ์ค่ะที่ได้จากการฆ่ามอนเนี่ยเวลาที่เรามากดทิศขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นเลเวลมานั่นเองค่ะไม่มีอะไรทำก็ปั๊มก้อนอีพีเล่นเพราะว่ามันก็มีแบบหลายก้อนใช่ไหมที่แบบเรายังไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นอีพีเลยค่ะก็เนี่ยเอามาปั๊มเล่นแบบนี้แล้วก็เก็บใส่ธนาคารไว้จะได้เวลาตายไม่หายนั่นเองค่ะปั๊มไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทำมันน่าจะมีที่ปั๊มอีกที่อัตโนมัติเนาะในการที่เวลาที่เราได้ก้อนประสบการณ์มานี่ค่ะแบบเปลี่ยนให้กลายเป็นอีพีได้อัตโนมัติน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะไม่เป็นไรค่ะปั๊มรอไมซิเลียมลามไปก่อนแล้วกันไหนๆก็ต้องรอไมซิเลียมลามใช่ไหมคะดังนั้นใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ดีกว่าในเควส1ค่ะมีเควส1ที่ไม่ว่ายังไงเราก็ผ่านมันไม่ได้นั่นคือเควสในการคราฟโกทูคิดค่ะแต่ในการคราฟโกทูคิดค่ะสิ่งที่เราต้องมีก็คืออะไรแล้วถามว่าเราจะหาอะไรจากไหนอะไรค่ะหาได้จากการเอาเจ้าเนเธอร์กราเวลซึ่งได้จากการเอาเนเธอร์แรกนี้ค่ะผ่านเครื่องคอนใช่ไหมไปร่อนก็จะมีโอกาสที่เราจะได้อะไรค่ะแต่ทีนี้มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นถามว่าทำไมถึงไม่ง่ายก็คือโอกาสที่เจ้าเนเธอร์กาเวลค่ะจะดรอปอะไรเนี่ยมันต่ำมากๆนั่นหมายความว่าเราต้องการเจ้านี้ค่ะเจ้าเนเธอร์กาเวลแบบจำนวนมากใช่ไหมเนเธอร์กาเวลหาจากเนเธอร์แรกนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีลาวาจำนวนมากๆค่ะเพราะว่าผมเมื่อเราเอาเรสโตนที่ว่าใส่ลงไปในลาวาค่ะก็จะได้เป็นเจ้าเนเธอร์แรกนั่นเองก็นี่ไงนี่ค่ะเรสโตนใส่เป็นลาวาได้เป็นเนเธอร์แรกเนเธอร์แรกเอามาผ่านเครื่องคอนก็จะได้เป็นเนเธอร์กาเวลเนเธอร์กาเวลค่ะเอามาร่อนเราก็จะมีโอกาสได้อะไรโอกาสดรอป1ชิ้น 2% นั่นหมายความว่าเราต้องมีลาวาจำนวนที่มหาศาลค่ะอาจจะไม่ต้องมีเยอะก็ได้นะแต่ถ้าทำแบบลาวาดีๆที่มีประสิทธิภาพค่ะโดยที่แบบใช้ความร้อนในการหลอมคอปเปอร์สโตนแบบสูงๆอะไรอย่างเงี้ยที่หลอมได้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะไม่อย่างนั้นค่ะก็ผ่านเควสนี้ไม่ได้ทีนี้เราก็มาดูเควสกันต่อเนาะคุณผู้ชมเร่งมาค่ะบอกว่ารีบทำเควสได้แล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะบิ๊กสตรีมนี้ใช่ไหมก็เป็นระบบพลังงานหมุนกลับค่ะตอนแรกเราใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์แต่ถ้าพลังงานที่แบบออกมาจากเตาปฏิกรณ์เนี่ยเราสามารถหมุนเพื่อเป็นพลังงานได้อีกรอบหนึ่งนะก็โดยการคราฟเจ้าเครื่องนี้ค่ะเควสบิ๊กสตรีมนั่นเองเราก็ไปได้แบบไปลองในบทสร้างสรรค์ตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้ใช้แล้วก็ยังไม่ได้ทำเควสนี้ค่ะเปเนตเจเนเรเตอร์เทียร์2ไม่ต้องคิดยังทำไม่ได้ตราบใดที่เรายังไม่ได้มีวิทเทอร์ใช่ไหมก็ยังทำไม่ได้ค่ะคืออยากทำนะแต่ทำไม่ได้โอเคเควสนี้ในการคราฟซุปเนื้อกับซุปกระต่ายทำได้ค่ะแต่ว่าก็แบบยังไม่อยากทำผ่านๆไปก่อนผ่านๆไปก่อนแล้วกันแล้วก็เควสเกี่ยวกับ AE ศอกเนาะ Apply Energetic ใช่ไหมคะ2เนี่ยก็ใกล้ทำได้แล้วแหละค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะมีแต่คุณผู้ชมบังคับมาเลยว่าพี่ทำ AE 2ได้แล้วพี่ทำ AE 2ได้แล้วหรือว่า ME Chase อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เราก็อยากจะบอกค่ะว่าMinecraft mod เนี่ยมันมีมอดแบบเป็น100 200ชนิดเลยนะดังนั้นค่ะแทนที่เราจะมุ่งมั่นมาเพื่อเอาแบบ AE 2ที่แบบมองว่าเป็นมอดในการจัดเก็บของที่ดีมากๆเนี่ยอาจจะเป็นมอดที่ดีที่สุดก็ไ
เราอาจจะลองไปแบบเล่นมอดอย่างอื่นดูบ้างค่ะไม่แน่นะมอดที่เราแบบไม่เคยไปแตะต้องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีของดีๆซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะดังนั้นก็แบบไม่จำเป็นที่ต้องแบบพุ่งไปเพื่อหา Apply Energetic 2 อย่างเดียวใช่ไหมก็ลองแบบไปแบบมอดทางเลือกอะไรอย่างงี้ดูบ้างค่ะเผื่อว่ามันอาจจะดีใช้ได้ก็แน่ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ก็อย่างที่เห็นผ่านไม่ได้ แต่ก็อยากจะผ่านให้เสร็จๆไปนะเพราะว่าเมื่อเราผ่านเควสในระดับเทคโนโลยีนี้ค่ะไปที่อื่นต่อได้ไงนี่ออกนอกโลก ก็เป็นไปได้ค่ะก็เควสในมอดนี้ค่ะถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะถ้าเราแบบเล่นแบบเก็บเควสรวดเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเสร็จได้ง่ายๆแต่ทีนี้ค่ะเราก็ไม่ได้เล่นแบบเก็บเควสรวดเดียวเนาะเราอยากจะเรียนรู้ค่ะว่าในมอดเนี่ยมันมีเครื่องอะไรมาบ้างอย่างเช่นนี่ไงอาร์คเฟอร์เนสค่ะก็มีให้ใช้เครื่องนู่นเครื่องนี้ค่ะก็มีเนาะนี่ไงอิมพรูฟบาร์เฟอร์เนสค่ะก็มีรัชเชอร์แบบเครื่องตั้งใหญ่ๆแบบนี้ก็มีให้เล่นเหมือนกันถึงแม้ค่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าแบบเครื่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีค่ะไอแบบเครื่องเล็กๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าใช่ไหมแต่ก็คือมันก็ดูดีอ่ะมันสวยงามตกแต่งได้แล้วก็นี่ค่ะอินดัสเทรียลสควิสเซอร์ก็มีนะหม้อต้มยาขนาดยักษ์อะไรอย่างงี้ค่ะก็มีเหมือนกันในอนาคตเราก็จะได้แบบทำมาเรื่อยๆเนาะก็คือมีแบบหลายอย่างที่สามารถเลือกทำได้นั่นเองค่ะไมซิเลียมใกล้ลามเกือบเต็มแล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะระหว่างนี้มาทำอย่างอื่นรอก็ได้ขุดบล็อกลงไปแล้วก็วางน้ำค่ะอ่ะถ้าได้ยินเสียงคืดคืนนี้ค่ะแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะก็คือเจ็ตแพ็คทำงานค่ะเพียงแค่โดดธรรมดาเนี่ยเจ็ตแพ็คมันก็ทำงานแล้ว นี่ค่ะเนี่ยเจ็ตแพ็คทำงานโอเคทีนี้เราก็เอาชาร์จเซอร์ตัสฟอสคริสตัลค่ะมาเลยเอาสักเท่าไหร่ดีสัก3กองก่อนแล้วกัน4กองก็ได้อ่ะ4กองก่อนแล้วกันค่ะทีนี้เราก็โยนเนเธอร์ควอตโยนเจ้าชาร์จสเตอร์ตัสควอตแล้วก็โยนเรสโตนลงไปปุ๊บนี่อู้อุ๊ยมาเรื่อยๆเลยค่ะเต็มบ่อน้ำเลยนี่สิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือเป็นเจ้าบลูอิกคริสตัลนั่นเองนี่ค่ะคือแบบแร่สำคัญใน AE 2ตามที่คุณผู้ชมบังคับให้เราทำเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้หาวิธีทำระหว่างนี้ก็ฟาร์มทรัพยากรที่ต้องใช้ไปก่อนละกันไปนี่ไงง่ายมากๆเพียงแค่โยนใส่บ่อน้ำค่ะแล้วก็หยิบมาหน่อยอีก2กองอันแรกแล้วก็โยนใส่ไปเลยแน่นอนค่ะใช้วิธีแบบระบบออโต้ก็ได้นะใช่ไหมแบบดรอปใส่น้ำอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นก็เลือกดูดค่ะเฉพาะที่เป็นฟลูอิดคริสตัลเนี่ยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนี่ในส่วนตรงนี้ค่ะก็วางบาเรียลมาเลยวางมาๆมาเอาให้ยาวๆเหลือแค่ตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นวางไว้ก่อนค่ะตรงนี้เราก็วางบาเรลมาด้วยโอเคเมื่อวางบาเรลแล้วในส่วนตรงกลางนี้ค่ะให้เราเลือกเป็นฟลูอิดคอนดูตค่ะเพื่อส่งของเหลวในที่นี้คือน้ำเปล่าเข้ามานั่นเองมายาวๆเลยยาวมาถึงตรงนี้เนาะแต่ทีนี้ค่ะน้ำเปล่าหาได้จากไหนในตอนนี้เราต้องมาเช็คดูก่อนว่าเครเรามีเท่าไหร่เครของเรามี 12,000 ก้อนแล้วโอ้โหเยอะไปแล้วค่ะถ้าเช่นนั้นบ่อน้ำของเรามาเลยเรายังคราฟบ่อน้ำเพิ่มเติมไม่ได้เพราะว่าเรายังมีแบบวิญญาณแม่มดไม่เพียงพอเนาะเดี๋ยวเราต้องมาทำฟาร์มในอนาคตกันค่ะวางไว้ตรงไหนดีนะพื้นที่อย่างน้อย 2x2ตรงบนนี้ไหมตรงนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันเอ๊แต่ว่าด้านทางขวาก็ได้นะตรงนี้แล้วกันโอเค2x2ค่ะแล้วก็เดินท่อมาเรียบร้อยดังนั้นเราก็เอาน้ำค่ะใส่ในไอเทมที่ชื่อว่าบ่อน้ำ2ถังทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็คือน้ำอินฟินิตี้ที่เราสามารถปั๊มออกได้เรื่อยๆนั่นเองปั๊มเป็นน้ำออกแอคทิเวตค่ะนั่นแหละสามารถดูดออกได้ทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะก็ปั๊มเป็น
insert หรือว่านำเข้าเท่านั้นจัดไปวางท่อส่งของเหลวเรียบร้อยค่ะถึงแม้น่ะเราจะรู้อยู่แหละว่านี่ค่ะในการที่เรามีประแจใช่ไหมเราสามารถชี้ที่ตรงนี้นะแล้วเราปรับนี่ค่ะได้อย่างเช่นตรงนี้เห็นว่าลูกศรชี้ออกก็แปลว่าตอนนี้ค่ะมันคือการนำออกนั่นเองแล้วถ้าเราชี้ที่หนึ่งล่ะเนี่ยเป็นลูกศรชี้เข้าตรงนี้นะก็จะเป็นการนำเข้าค่ะแต่ทีนี้เราเคยชินด้วยการปรับแบบนี้มากกว่าก็คือเลือกปรับแบบนี้ค่ะดังนั้นเป็นนิสัยที่ควรแก้เนาะเพื่อความที่จะได้แบบมันเป็นนิสัยที่ควรแก้ค่ะเพื่อความสะดวกสบายขึ้นนั่นเองก็คือเป็นความเคยชินที่แบบอยากจะปรับแบบนี้มากกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วกันอ่ะตัดสายออกค่ะเพราะว่ามีท่อส่งทางด้านนี้แล้วทีนี้ก็รอลามตรงนี้เนาะโอเคตอนนี้ค่ะเราก็ได้น้ำยาแม่มดมาแล้วจากน้ำเปล่าค่ะที่ถูกตั้งบนไมซิเลียมกลายเป็นน้ำยาแม่มดเราต้องทำอะไรเอ่ยเราต้องเอาแซนใส่เข้าไปเมื่อเราเอาแซนใส่เข้าไปนี่ค่ะนี่เราก็จะได้เป็นโซแซนออกมานั่นเองอ้าวแล้วเราจะเอาแซนใส่เข้าไปยังไงล่ะก็ไม่ยากค่ะนี่ไอเทมคอนดูดจัดไปเลยไหมก็ได้นะแซนจากไหนล่ะตอนนี้เราหยุดทำงานเครื่องตัวนี้แล้วใช่ไหมนั่นหมายความว่าไหนตัวไหนเอ่ยอันนี้เป็นราเวลนี้เป็นดัตเราหยุดทำงานค่ะเพราะว่าได้เพียงพอและเคลเพียงพอแล้วอันนี้ก็หยุดการทำงานก่อนไม่ต้องเอากราเวลมาอัดบล็อกนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะได้มาตรงนี้ค่ะก็คือแซนเราก็ต่อสายมาเลยค่ะหยิบยืมมาเลยแล้วกันเดินสายมาเลยยาวๆมาค่ะเดินสายแบบคู่กันไหมหรือว่าต้องเดินข้างบนเอ๊ะสิ่งหนึ่งที่เราไม่มั่นใจในที่นี้ค่ะก็คือถ้าเราวางแซนแบบด้านข้างเนี่ยเขาสามารถที่จะใส่เข้าไปได้ไหมแต่ก็คิดว่าน่าจะได้นะโอเคถ้าส่งจากด้านข้างค่ะก็สามารถที่จะใส่แซนเข้าไปได้เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่ารวมสายกันเลยก็ได้โอเคค่ะก็วางไอเทมคอนดูดเนาะนี่ค่ะรวมสายแบบนี้ไปเลยจัดมาเลยค่ะให้เป็นแบบเส้นเดียวนี่ได้แล้วแต่ทีนี้เมื่อเป็นเส้นเดียวใช่ไหมเราก็ต้องปรับด้วยเพราะว่าตอนนี้ค่ะเป็นการนำออกเนาะก็นี่ค่ะนำเข้าปรับแบบนี้หัดปรับแบบนี้จะได้แบบเคยชินโอเคปรับที่ลูกศรค่ะให้ลูกศรหันเข้าไปยังถังนั่นแหละค่อยๆปรับทีละตัวค่ะไปเรื่อยๆเลยปรับเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็มี2ทางเลือกเนาะทางเลือกที่1ค่ะก็คือในแบบไอเทมคอนดูดตรงนี้เราต้องปรับค่ะว่าเป็น in out หรือเปล่าก็คือแบบให้ส่งแซนเข้ามานะจากนั้นดูดโซแซนออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะเลือกได้ก็ in out นั่นเองแต่ทีนี้ค่ะเราคิดว่าขี้เกียจเอาเจ้าไอเทมฟิลเตอร์มาระบุใช่มั้ยเพราะว่าถ้าใช้เป็น in out อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็น่าจะต้องคราฟไอเทมฟิลเตอร์มาใส่เพิ่มถ้าฉะนั้นก็วางท่ออีกสายหนึ่งแล้วกัน ด้วยความขี้เกียจเอาไอเทมฟิลเตอร์มาคราฟใส่เนาะถ้าเป็นขั้นพื้นฐานค่ะก็ต้องใช้ฮอปเปอร์แล้วก็กระดาษนั่นเองแต่ทีนี้เนื่องจากเรามีท่อเยอะเราก็ใช้ท่อแล้วกันเอาง่ายๆนั่นคือเหตุผลใช่ไหมใช่แล้วค่ะนี่แหละคือเหตุผลหรืออีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้ที่เราต้องวางรอให้ลามก่อนเนาะเพราะฉะนั้นค่ะก็มาเลยดูดเข้ามาใส่ไหนก็นี่ค่ะเครื่องนี้นั่นเองตัดสายก่อนแล้วก็เอาขึ้นไปข้างบนเชื่อมต่อกันตัดสายนั่นแหละได้มาเรียบร้อยค่ะที่เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบล็อกอัตโนมัติก็ปรับเป็นนำเข้าค่ะออโต้คอมเพรสเซอร์เนี่ยให้ได้เจ้าโซแซนเนาะเอามาอ่านบล็อกค่ะเป็นโซแซนบล็อกทีนี้ก็จะได้เอามาร่อนค่ะที่ Heavy Sieve จะร่อนทีละก้อนก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เราชอบที่จะร่อนทีละ9ก้อนมากกว่าค่ะมองยากอะลูกศรคือแบบลูกศรมันแบบสีเขียวๆกับสีแบบดำใช่ไหมคือแบบมองยากค่ะอาจจะต้องแบบมีการปรับสีอะไรอย่างเงี้ยสีน้ำเงินยิ่งจะมองยากไปใหญ่สีฟ้าสีขาวโอ้สีขาวนี่มองใช้ได้
นี่ค่ะสีขาวค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรละค่ะมองยากเราก็มองเห็นอยู่แหละเนาะหรือเราก็จินตนาการเล่นๆค่ะว่าคลิกครั้งเดียวจบเอ้ยเดี๋ยวนะมันต้องเป็นน้ำออกนี่นาเอ้าถูกแล้วนี่แล้วเราไปปรับทำไมเอ้ยแล้วเราไปปรับทำไมไม่ต้องปรับใช่ไหมเพราะว่ามันนำออกแบบโดยเริ่มต้นของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เราก็ต้องการเป็นการนำออกพิกแอคพังหาพิกแอคดีๆใช้หน่อยได้ไหมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือพังแล้วเมื่อมันพังเราก็ต้องหาของที่ดีกว่ามาอ่ะนี่เป็นนำออกแล้วก็เลือกเป็น Activate เสมอค่ะดูดเจ้าโซแซนออกจากวิดวอเตอร์เนี่ยแหละสายพร้อมทุกอย่างพร้อมได้เวลาปล่อยแซนแล้วนี่ค่ะเริ่มเดินได้เลยทีนี้แซนที่อยู่ในนี้เนาะก็จะถูกส่งมายังถังบาร์เรลที่มีวิดวอเตอร์ค่ะก็คือปกติใช่ไหมแซนมันจะไม่ถูกใส่มาถ้าเป็นน้ำเปล่าค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเป็นแบบวิดวอเตอร์เนี่ยแซนก็จะถูกส่งมาใส่นั่นเองเอ้าทำไมตรงนี้ไม่เห็นส่งเข้ามาล่ะเอท่อสีนี้คือท่ออะไรอ๋อต้องเป็นน้ำเข้ายังไม่ได้ปรับค่ะนี่ต้องปรับก่อนจากน้ำเปล่าค่ะที่ข้างล่างมีไมซิเลียมเนี่ยเขาก็จะค่อยๆถูกเปลี่ยนนี่ค่อยๆผ่านกระบวนการแล้วก็จะเปลี่ยนสีค่ะกลายเป็นสีม่วงๆขึ้นเรื่อยๆพอม่วงเงินถึงขั้นสุดละก็จะกลายเป็นวิดวอเตอร์เนาะโอเคใช้ได้ตรงนี้ค่ะก็รอให้ลามก่อนแล้วเราค่อยวางเจ้าถังบาร์เรลเพิ่มเติมก็เป็นอันใช้ได้แล้วทีนี้ตัวแซนที่เราได้มาค่ะเมื่อครบ9อันเมื่อไหร่เขาก็จะถูกอัดป๊อกแล้วก็ถูกนำมาร่อนนั่นเองเมื่อร่อนเราก็จะได้ของเนาะในที่นี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือเจ้าเนเธอร์ควอตหลักแล้วก็แก๊สเทียนนี้ก็ต้องการเหมือนกันเนาะก็ดีแล้วค่ะที่ได้มาเนเธอร์วาดยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่ดังนั้นก็ไว้ก่อนค่ะดูดน้ำได้เรื่อยๆนี่แหละมีบ่อน้ำก็ดีค่ะเพราะว่าใน Minecraft Mod Pack นี้เราไม่สามารถทำน้ำอินฟินิตี้ได้เนาะการเอาน้ำสองถังมาวางอะไรอย่างนี้ค่ะไม่สามารถกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีไอเทมค่ะที่ชื่อว่าบ่อน้ำนี่แหละคอยช่วยในการแบบเปลี่ยนน้ำสองถังค่ะให้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้แล้วก็ดูดออกไปใส่ยังแบบแหล่งต่างๆที่เราต้องการน้ำได้ก็ใช้ได้แล้วไหนเอ่ยครับน่าจะถูกคราฟแล้วก็ถูกส่งไปเรียบร้อยค่ะเนี่ยกำลังแบบถูกร่อนอยู่นั่นเองโอเคใช้ได้เรียบร้อยค่ะยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำเลยใช่ไหมดังนั้นค่ะเราจะต้องค่อยๆมาพัฒนาเพิ่มเติมเสริมสร้างระบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมในอนาคตแต่สำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ละกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ